ะไรนะบางบอลระเบิดเวลาแล้วหรอเอาดีๆใช่หรอจะได้ไปดูระเบิดเวลาหรอไหนหน่อยระเบิดเวลามาแล้วหรอรถกูไตมึงแตกอ่ะดูแล้วเนี่ยเหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูเอากาโก้เลยเดี๋ยวกูไปหาไม่ได้ชี้ฟ้องครับกูเอาสดมันดูรถกูไอรีนใช่ปะไอรีนเล่าไหนไอรีนโลครับเรื่องใหญ่ครับผมเรียกนายกหลายๆคนมาเลยอุ้ยผมมาแจ้งครับเอ็มเคซื้อรถโอเซมีหลักฐานหมดเชี่ยรถประมูลซื้อจากรถนาในราคา 60,000 โอเซบวกเงินในเกม 15M ตอนแรกแล้วจะซื้อ 40M ไม่ขายผมก็ว่าอยู่ดีไม่ไปขายให้ MK 15M ที่ไหนได้ซื้อ OC นี่หว่าเชี่ยเงินนอก 60,000 บวกเงินใน 15M ผมมีหลักฐานมีคนยืนยันมีพยานหมดผมลงโกแล้วเดี๋ยวผมเอาพยานมายืนยันได้ไม่อยากให้เปิดเผยตัวเขาได้ครับอันนี้โดนแบนหรือเปล่าเนี่ยเชอริฟนะคนซื้อโดนขอฟังเลยขอฟังด้วยได้ปะตัดสินกันยังไงอ่ะขอฟังเลยดิแต่ยังไม่ได้พูดเลยพี่บอลเพิ่งมาแจ้งเชียเอ็กเชียเชียเชียระเบิดเวลาของจริงเชียบอลเป็นบ้าไปแล้ว sound muted ไอ้เหี้ยมันใครซื้อ 40,000 วะกูอยากได้นะไอ้สัสกูอยากซื้ออยู่นะเพราะมูล 40,000 อ่ะไม่ขายกูวะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กูมาเปิดให้ดูเลยคลิปเสียงเดี๋ยวกลัวคนมายืนยันด้วยเสียซื้อหรอแป๊บนึงเพื่อนกูลงโกแป๊บ 60,000 หรอเสียซื้อหรอสวัสดีครับชิดจริงกว่านี้มึงจูนรถกูใช่ป่ะไอ้เหี้ยมึงจูนรถกูใช่ป่ะไอ้สัสมึงเลือกผิดทางแล้วไอ้หนูแต่ถ้าคนอื่นใน MKK มายุ่งอ่ะของพวกมึงกูก็มีไม่ต้องห่วงเชี่ยอย่ามายุ่งแล้วกันกูขอแค่กับอีเวนต์นี่พอที่มันจูนรถกูไอ้สัสแท็กซี่ยินดีต้อนรับโอเคคนดูก็วันนี้ไปดูไอ้สายฟ้านะเดี๋ยวผมส่งคนดูไปดูไอ้สายฟ้านะครับเดี๋ยวมันเจอกูเชี่ยพอร์ต 60K ไปดูไอ้สายฟ้าแล้วบอกด้วยมาจากบางบอนให้กำลังใจน้องชายผมด้วยเชี่ยเดือดสัตว์ขอดูไอ้ช็อปหน่อยดิเออย่างไปดูไอ้ตีดีกว่าไอ้ตีน่าจะที่ชิวดูช่องไอ้ตีดิเรื่องกันนะและแก๊งไหนอะที่มันแบบเงียบๆแบบถ่อมตนอะแก๊งนั้นไม่จะชนะถ้าแก๊งไหนปากดีอะปากดีแบบแหลมเหี้ยอะไรอะแพ้ทุกลายทุกแก๊งเห็นปะแพ้ทุกแก๊งไอ้เหี้ยอันเนี้ยไอ้บอลอะปากดีอะเขาอะเป็นไงเละแต่ก่อนนั้นเนี่ย10ใบอ่ะเอ็มเคปากดีกับไอ้บอลเป็นไงโดนไอ้บอลตบนี่ไปปากดีกับเขาโดนหมายถึงกูก็โดนไอ้เหี้ยมันไม่ทำให้มันโดนเนี่ยกูก็โดนจะร้องอยากเลิกอยากผูกคอแต่ก็ได้ต่อไอ้ดอมอ่ะจริงพี่พูดเหรอเรื่องจริงงั้นไอ้อะดูดิแม่งเล่นอย่างชิวอ่ะโหดจนตำรวจไม่กล้าเข้าอ่ะมึงว่าโหดจนตำรวจไม่กล้าตีอ่ะห่วยเกินดูดิมันเฮ็ดดิโหดจะลอกกับ MKK เลยว่ะไอ้ยังพูดอย่างเงี้ยไอ้สัตว์จบที่ขอกับ MKK เลยได้ป่ะโหดแบบไหนอ่ะตำรวจเข้าทั้งสอนออ่ะอยากวัดเหมือนกันอ่ะตำรวจชาร์จโดยไม่เกรงกลัวระเบิดบ้านโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรมอ่ะเฮ้อจะเลิศละสนุกละจะเลิศได้บอลหวังก็หวังอ่ะไอหวังตายแน่ตายแน่หวังบ้าแล้วเบื่อแล้วไอ้กระเชียกระชับมีสักหนึ่งใบอ่ะ MKK มาดูอ่ะขอหนึ่งใบแล้วบางฟังแล้วมันเฮ็ดกันนิดนึงอะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ยังไงฮะวันนี้พี่จะสกรีนถึงกี่ทุ่มครับมันไม่เช็คกันเหรอวะตัวบั๊กครับ
ข้าลงมาครั้งแรกโอเคเพื่อนโรงบ้านที่ฝัดรักฉันหน่อยโอเคฮะตัวแม่งบ้าอย่างเยอะเลยแย่พวกอ่ะมนุษย์โอเคฮัลโหลเมียจะขอคือมันไม่เช็คตัวกันเลยอ่ะจะขอก่อนเลยเออมันเอาคุ้มไงครับกูเป็นมันกูเอาคุ้มก่อนวันนี้โตเหวี่ยงเลยอุ้มมีสายคายขอโทษนะโตปวดท้องมากเออเนี่ยเราต้องจบตรงนี้เราต้องจบตรงนี้แล้วไปวัดไฟเลยปะถ้าแพ้คือจบชนะคือเออเออไปเถอะโทษตามมาหน่อยไปไปบ้านบ้านตั้งเดี๋ยวไปถูมาเลยไปวัดไฟเลยสู้เลยไม่มันมาหาเราก็เราไปหามันเออสู้เลยมันเยอะกว่าเรานะโทษพี่ไม่เป็นไรตั้มก็คือจบไม่จบจบเลยไล่ตามตูดมันทันไหมล่ะจบเลยตามนั้นเพื่อนเอาเลยตำรวจมาใหม่ว่าเคสก็ไม่มีรัดเราจังเลยนะใส่สูตรแล้ววันนี้ไหมครับว่าพูดดิมึงต้องการคำพูดเฮียอะไรอีกอะคำพูดมากมายคำพูดมากมายทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะความหมายเท่าเดิมกูจะร้องอยู่แล้วเนี่ยยังร้องพี่ผมก็บอกอยู่แผงตาอะที่ใช้ฮอนเหลืออันนี้สร้างประโยชน์เอางี้ถ้างั้นผมเองพี่ตี4เคสอ่ะกูบอกยังไงเออถ้ากูได้ขับไอ้ลำเนี้ยหัวขาดเออใช่เออผมอยากเล่นแบบฟิววอร์ซิตี้อ่ะพี่เอาฮอนล่าเออวอร์ซิตี้เอาฮอนล่าได้ใช้ฮอนล่าพี่อยากโอกาสพี่แบบมึงไปเอาเชือกมาโต๊ะพี่รวยอ่ะมึงไปเอาเชือกมาทำอะไรพี่ขอโทษทำไมเลข19ขอโทษทำหน่อยครับได้ขอโทษทำหน่อยในรถที่ให้ไปก็มีอยู่ไปเอาต่อให้มีคนไอ้ตั้มฟังกูนะต่อให้มีใครสักคนหนึ่งที่มีเงิน100ล้านมาพูดว่าถ้ามึงกลับคัมแบ็กตัวได้กูให้100ล้านกูก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าไม่สามารถดึงได้มันกลับมาได้ละกูบอกได้เลยแรกเลยมึงดูดิมึงพวกมึงวันนี้ดิมึงถามว่าสติพวกมึงคบกันมั้ยพี่เข้ามาแล้วอันเนี้ยไอ้เหี้ยพูดจริงๆนะไอ้สัตว์ไหนมันไม่เข้ามาตั้งหลายตัวด้วยแล้วแม่งทามิ่งอะไรแม่งไม่เป็นใจเลยพี่ไอ้ถวยไอ้ถวยไปโดนลากแล้วนะมันผมแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะจานเนี่ยจะไปปาหิมะแต่ฝนแม่งตกอ่ะพี่เวลาไม่ไม่ขอไปกันแล้วไม่ใหญ่เนาะพี่ดูผมเดาแบบไปเคสลากเคสหลุดไอ้เหี้ยแม่งเล่นแต่บ้านเล่นแต่แบบมันตามบล็อกที่วางไว้เลยอันเนี้ยสติมันหลุดเลยพี่เอาง่ายคือพัดไฟอ่ะอันนี้ผมพูดตามตรงก็คือมันก็คือรอรอรอไม่โทษใครใจเราแม่มึงฟังรอดับเบิลเฮดชนะก็เหมือนกับรอฝนตกในทะเลทรายซาฮาราซาฮาราไอ้แสดงว่าซาฮาราตกได้นะเอาเลยมึงรอมึงก็รอไปแต่ไอ้บอลแต่กูขอแบบนี้ได้ปะกูขอแบบนี้ได้ไหมอ๋อเนี่ยเราทิ้งเคสทุกเคสแล้วเราไปให้หมดแล้วพวกเนี่ยเราเล่นไฟใหญ่ทุกตัวต้องมาแล้วบวกกับแม่แค่นั้นแบบไฟใหญ่ถ้าจะแบบไฟตอนเนี้ยแบบที่หวังบอกอ่ะมันวิ่งรับโทรศัพท์วิ่งไม่ดูแล้วไอ้ยันนั่นแหละว่าไงวะมึงไม่ล่ะต้องเดินดีกว่าต้องเดินแบบไฟเดินแบบนั้นอะดีกว่าแบบเนี้ยไปอย่างเงี้ยตายร้อยเมื่อวานอะอย่างน้อยถ้าแบบเราอยู่กันครบอะมึงพลาดโอกาสมึงยังไหวนะเว้ยเมื่อวานอะมึงพลาดผมก็ยังไหวพี่ฟังเสียงผมดิกูไหวพี่ผมไหวพี่กูไหวทำไมปะพุ่งมันไปคืนนี้มึงไปตั้งสติกันอะแล้วพรุ่งนี้มันเริ่มใหม่อะไม่หรอกคนตรงเนี้ยมันตั้งสติดีเว้ยแต่ว่ามันแค่แพ้แค่นั้นเองตอนนี้แกแค่อยู่ตรงนี้แกหมดแล้วใช่ไหมก็ไม่พบด้วยเว้ยถ้ามันไม่กำลังใจมาอะไรมาเราชนะเราแล้วไม่เหนื่อยไงเฮ้ยอร่อยพวกโง่มึงโอนเงินไปเลข61ที่ร้านนึงนายกเขาบอกให้โอนเงินเนี่ยค่าปรับวันนั้นโง่เฮียอะไรมึงให้เลสโอนปรับอะไรโอนทำไมอะไปตอนนั้นเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวเพิ่งถามนะไม่งั้นเดี๋ยวขอดูเลขหน่อยดิ61ปั๊บนึงนะจะมาดูเลขกูกับไปแน่มึงเราเช็คดิเช็คได้นายกไม่แบนหรอกวันนี้ข้าวเหวี่ยงใครพี่ไก่หวานโทรมาไอ้โอนเหรอโอนเรื่องอะไรอ่ะไอ้อย่าสงสัยเมื่อวันนั้นมึงโดนปรับไงวันที่ไม่เข้ามาไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวกูคุยเดี๋ยวมาคุยกับกูที่หลังมึงยังคิดหัวหน้าแกมึงจะอมเงินอีกหรอโคตรเหี้ยพี่ตีคิดดูดิผู้มึงแม่ไม่แป๊บนึงนะไม่มีความเชื่อใจในตัวบอลเลยพี่เลดพี่ผมว่าพี่ต้องแยกก่อนไหมแล้วมึงมีไฟใหญ่เอาไหมไม่มันต้องไปตีต่อไม่เหรอเพื่อนประเด็นเราอยู่เกิน6ชั่วโมงแล้วอยู่เกินยอมเสียร้านเลยไหมอยู่นานแล้วเขาไม่อะไรไม่ต้องเสียอะไรเลยโอเคกันไปเถอะกันไปเถอะว่าบุญแล้วพูดไม่ได้เลยเออไปแล้วจ้าโตหลายเอาเล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 ยตามใจพวกมึงเอาเลยจะตามเหี้ยไอ้เหี้ยรถมาไอ้เหี้ยรถมาไอ้เหี้ยร
นมามึงอย่าพึ่งหนักมึงเป็นอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยวดูดิอะไรทำไมชอบแบบว่าชอบตุ่มกันนะงั้นงั้นแยกย้ายนะไปแล้วแล้วพวกเนี้ยใหม่อ่ะเออแล้วพวกเนี้ยใหม่ไปอะไรบ้างทุกคนเลยไปจบแล้วมองอะไรมองมองบ้านมองอะไรมองมองบ้านนะวันวันวันพวกเนี้ยใครถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนมาถ้ามาไม่ครบ40กูไปยอมแพ้เลยเออจบเออตามนั้นจบเออแค่นั้นยอมแพ้เลยเพื่อนมาไม่ครบ40ไปยอมแพ้แล้วไปทบทวนตัวเองซะว่าแก๊งเราขาดเหลืออะไรขออนุญาตลงน้ำเด้อขออนุญาตลงน้ำเด้อไปวางไปวางวางขออนุญาตลงน้ำเด้อไปวางไปวางจัดยาจริงพี่ตีพี่ตีไปลงน้ำแล้วพี่โอเคโชคดีว่ะแบบมีเทพเบิร์ดมาพี่เวิร์ดสุดยอดแก๊งนี้โดนหนึ่งอยู่แม่งไอ้เหี้ยวอนสุดตีหลุดจะไปหมดตั้งแต่ตอนนี้ไม่บ้าไปแล้วเฮ้ยไปไปไปกูไปแล้วโน่หนึ่งโน่หนึ่งไอ้เหี้ยแม่งอะไรสุดยอดเก่งที่สุดตึงที่สุดโหดที่สุดนี่แหละแก๊งนี่กูจะไปเล่นสองสองด้วยมันต้องอย่างนี้สิวะคุณภาพครับแก้วการเล่นเป็นทีมทีมเวิร์กโน่หนึ่งสู้ได้ทุกแก๊งวัดไฟได้หมดคิดถึงอนาคตสองสองกูเลยว่ะไอ้เหี้ยเฮ้เฮ้ยเรานิดกันดีกว่ามึงปล่อยให้เจเคโดนไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาได้สัตว์มึงสู้ไม่ได้มึงหาเด็กหาหนีตับซอกตับซอยอ่ะสัตว์เหี้ยหนีตามรูอ่ะตามน้ำตามเหี้ยอะไรล่ะไอ้เหี้ยจริงเหี้ยกูเลิกตายกูคอตายแล้ววะนี่ฮันนี่เดี๋ยวกูไปดูหน้าตู้ดิน่าจะอีกเคสนึงกูว่าแก๊งจักรพรรดิกูไอ้เหี้ยแก๊งจักรพรรดิระเบิดเวลานี่ฉายา บาร์กี้อย่างงี้จักรพรรดิที่5 เบิร์ดคำจะว่าเบิร์ดคำสิว่าไอ้ฮาจริงสัตว์ไอ้บอลมันเป็นคนที่ฮาชิบหายเลยนะเฮียสามสิบเนี่ยบันนี่เนี่ยมันอุ้มอยู่เคสยังไงเฮ้ยบันนี่นี่ใครครับบันนี่นี่เทลิสปะเทลิสครับโอเคขอบคุณนะไปเชิญกันมาหน่อยเฮียทำไงเนี่ยคือแบบปวดไมเกรนเลยอ่ะวันนี้พี่ปวดไมเกรนเลยเว้ยพี่กล่าวว่าวันนี้ตื่นมาล่าเริงแจ่มใสเจอแบบดีมเฮดน้องๆดีมเฮดเก่งกลับมามากันเยอะหายหมดปัญหาหลักๆที่ดีมเฮดยังแก้ไม่หายแต่ไหนแต่ไรครับคือการเข้ามาไม่ครบครับคนเข้าจริงอันนี้จริงคนลาไม่บอกไอ้เหี้ยหายหัวไปหมดลาไม่บอกไปไม่ลามาไม่ไหววันนี้มา34คนขาด6แล้วตอนนี้น่าจะขาดยับอ่ะกดซับสไครบ์ด้วยนะครับสุดหล่อดูเนี่ยมึงดูเนี่ยแก๊งไม่มีคุณภาพแก๊งที่แพ้มาเนี่ยมึงดูเนี่ยมึงดูเนี่ยแก๊งที่ไปด่าเขาว่าแก๊งแตกเนี่ยมึงดูเนี่ยมึงดูอ่ะไอ้เยียแท็กนี่ยังขับอยู่เลยนะไอ้เยียแท็กนี่ยังลากอยู่เลยนะมึงว่าเนี่ยไอ้แก๊งเขาแตกเนี่ยคนไม่ครบเนี่ยคนขอออกกันเนี่ยมึงดูอ่ะมึงดูเอาอ่ะมึงดูอ่ะเยี่ยมครับเยี่ยม30แน่นอนครับพี่ว่า30แน่นอนแล้วกูบอกเลยนะการชามาที่วัน15เนี่ยเสียเดี๋ยวไอ้เหี้ยน่าจะของจูนมีประมาณ30อ่ะสัตว์น่ากลัวจัดอะไอ้เหี้ยกูบอกเลยไฟตำรวจละ22อ่ะไอ้เหี้ยรถใครหลุดอ่ะเท่ากับชิบหายอ่ะดอมอ่ะกูกล้าพูดเลยสัตว์ตำรวจโอ้โหน้อยเหลือเกินตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจนี่มาน้อยพอกับดับเบิ้ลเฮดเลยเหี้ยตำรวจมาน้อยพอดับเบิ้ลเฮดเลยกูไม่เหมือนบ้านดับเบิ้ลเฮดเลยตำรวจนี่ไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนเดิมมันเฮ็ดเลยตายดีกว่าน้องตำรวจจะอยู่เลยไอ้เหี้ยอ
แทงกันอยู่ข้างในบั๊มดิบั๊มดิเขตปูนไม่บั๊มเมื่อกี้แน่นอนลองจูนผมลองจูน R34 ผมดิผมจะขาย35 O4 แล้วมาเติมสู้ด้วยไม่ต้องไปบางบอลปล่อยเลยตัวฟรีแค่นั้นน่ะมันน่าแกงตัวฟรีมันน่าแกงตัวฟรีตำรวจจะเล่นตำรวจจะเล่นเหินลงบ้านไปเลยน้องเหินลงบ้านไปเลยไปบ้านนะเอ้าอย่าตำรวจกับตายไอ้บอลดูเดี๋ยวหัวหน้าแก๊งนี่หัวหน้าแก๊งมาช่วยแล้วนี่หัวหน้าแก๊งรักลูกน้องมาล่ะมึงดูเดี๋ยวมึงดูอ่ะหัวหน้าแก๊งนี่หัวหน้าแก๊งบางบอลนะรักลูกน้องจ้ะมาเล่นหน้าบ้านเดี๋ยวมีเคไม่สนลูกใครดูฮะจังหวะนี้ฮะชนหมดบั๊มหมดไม่สนลูกใครเพราะว่ามัดแตงมันอาจจะค่อยเขวเพราะว่ามัดแตงมันได้ตอนลูกเพราะว่ามัดแตงมันโดนจูนเนี่ยมันเลยมาจะเสียสูตรเนี่ยบอลมาทำให้ดับเบิลเฮดเป็นแบบนี้ถ้ามัดแต่งไม่โดนจูนไม่โดนถอดของชุดแต่งนี่อะไรอ่ะน่าจะดีกว่านี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มึงหลุดเองอ่ะจริงปะมึงทำรถหลุดเองอ่ะมึงไม่รักรถอ่ะสบายไหมปะเนี่ยมันมีตำรวจอยู่ไหมวะในที่เนี้ยเบืองเนี้ยเออโคตรสบายอ่ะ MK อ่ะไอ้ใครโดน MK ห่อตอนนี้ก็เหมือนแบบว่ามึงปล่อยเลยอ่ะมึงปล่อยได้เลยอ่ะยังไงมึงก็เออมึงไม่รอดหรอกไอ้เหี้ยอย่าหวังว่าจะ MyG จะมาช่วยแบบเป็นแบบเหมือนแบบขี่ม้าขาวมาช่วย MyG มึงยังไม่รอดเลยไอ้เหี้ยเชื่อมั่นใน MyG ไม่ได้ครับตอนนี้ผมซับสไครบ์ด้วยนะครับเชื่อมั่นใน MyG ได้เพราะว่าช่วยแล้วก็หลุดเองด้วยไอ้ที่มาช่วยก็หลุดเองด้วยไอ้ 2-3 เคสที่4 5เคสที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาวันเนี้ยก็หลุดเองซะส่วนใหญ่เลยไม่ต้องบอกให้รออยู่บ้านนี่ไงถ้าดันมันเฮดขอจบเนี่ยต้องลดค่าเดิมพันก่อนนะถ้าไม่เฮดขอจบเออบอลด่าเขาเยอะจริงเนี่ยพี่น่าจะให้เอ็มเคตอบลากไม่เอิร์ดแก๊งแตกลากไม่เอิร์ดเออรอบนี้เขาตึงจัดอ่ะมีแต่คนอยากกุมป่ะมึงดูหนังแบบว่าที่เขาต้องตั้งโล่ไหมมึงตั้งหันหน้าเลยเวลากบมันมามันจะได้เหินใช่มึงเลี้ยงกันเลยไม่มีรถไม่มีรถกันตั้งเลยมึงตั้งรถมาดูมึงใครอย่าบอกมามึงใครอย่าบอกมาหน่อยมึงใครอย่าบอกมาว่าเวเคจะทำตามแผนได้ไหมชิมข้าวไหมศพแม่งยังอยู่ในบ้านอยู่ยาวอ่ะถ้าเอเบเคเรื่องแบบนี้ผมมองว่าโคอิก็ไหวอยู่อย่างนานอ่ะตำรวจไม่มีสักคนอ่ะในความคิดผมนะแต่ก็สูสีอ่ะสูสีอ่ะบัมดี้บัมดี้ไม่ลองใหม่จะรู้หรอต้องลองใหม่ครับไม่มีอะไรทำอ่ะดูการขับรถไอ้ดอมเหนื่อยเนี่ยตำรวจยังน่าจะไม่มีอะไรแล้วอุ้ยอุ้ยไม่ได้หรอกบินลงส่งไหมครับเขาจะไม่รู้ว่ารถไอ้ดอมอยู่ไหนบินลงส่งไหมมีอะไรนะถ้ารับของไปกูเบนซี่แดดตาว่ะเตรียมแป๊บเออเซิร์ฟยังไม่ดีว่ะแจ็ค
จ๊มาขายเท่าไหร่อ่ะเก้าล้านเหรอซาเวดเหรอซาเวดไม่ไหวแล้วมั้งซาเวดไม่ไหวแล้วต้องอันไหนห้องนอนนะอันนี้มั้งไม่มีตังนอนเพื่อนขอตังหน่อยไปถอนดิอะไรนะบางบอลระเบิดเวลาแล้วหรอเอาดีๆใช่หรอจะได้ไปดูระเบิดเวลาหรอไหนระเบิดเวลามาแล้วหรอเกียงตะเกียงรถกูไส้มันแตกอ่ะรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูเอากาโก้เลยเดี๋ยวไปหาไม่ได้ชี้ฟ้องครับกูเอาสดมันดูรถกูไอรีนใช่ปะไอรีนเล่าไหนไอรีนโลครับเรื่องใหญ่ครับผมเรียกนายกหลายๆคนมาเลยอุ้ยผมมาแจ้งครับเอ็มเคซื้อรถโอเซมีหลักฐานหมดเชี่ยรถประมูลซื้อจากรถนาในราคา 60,000 โอเซบวกเงินในเกม 15M เชี่ยตอนแรกแล้วจะซื้อ 40M ไม่ขายผมก็ว่าอยู่ดีไม่ไปขายให้ MK 15M ที่ไหนได้ซื้อ OC นี่หว่าเชี่ยเงินนอก 60,000 บวกเงินใน 15M ผมมีหลักฐานมีคนยืนยันมีพยานหมดผมลงโกแล้วเดี๋ยวผมเอาพยานมายืนยันได้ไม่อยากให้เปิดเผยตัวเขาได้ได้ครับอันนี้โดนแบนหรือเปล่าเนี่ยเชอริฟนะคนซื้อโดนเลยขอฟังด้วยได้ปะตัดสินกันยังไงอ่ะขอฟังเลยดิข้ายังไม่ได้พูดเลยพี่บอลเพิ่งมาแจ้งเชียเอ็กเชียเชียเชียระเบิดเวลาของจริงเชียบอลมันบ้าไปแล้ว sound muted ไอ้เหี้ยใครซื้อ 40,000 วะกูอยากได้นะไอ้สัสกูอยากซื้ออยู่นะเพราะมูล 40,000 อ่ะไม่ขายกูวะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กูมาเปิดให้ดูเลยคลิปเสียงเดี๋ยวกลัวคนมายืนยันด้วยเสียซื้อหรอแป๊บนึงเพื่อนกูลงโกแป๊บ 60,000 หรอเสียซื้อหรอสวัสดีครับชิดจริงกว่านี้อ่ะมึงจูนรถกูใช่ป่ะไอ้เหี้ยมึงจูนรถกูใช่ป่ะไอ้สัสมึงเลือกผิดทางแล้วไอ้หนูแต่ถ้าคนอื่นใน MKK มายุ่งอ่ะของพวกมึงกูก็มีไม่ต้องห่วงเชี่ยอย่ามายุ่งแล้วกันกูขอแค่กับอีเวนนี่พอที่มันจูนรถกูไอ้สัสแท็กซี่ยินดีต้อนรับโอเคคนดูก็วันนี้ไปดูไอ้สายฟ้านะเดี๋ยวผมส่งคนดูไปดูไอ้สายฟ้านะครับเดี๋ยวมันเจอกูเชี่ยพอร์ต 60K ไปดูไอ้สายฟ้าแล้วบอกด้วยมาจากบางบอนให้กำลังใจน้องชายผมด้วยเชี่ยเดือดสัตว์ขอดูไอ้ช็อปหน่อยดิเอ๋ยย่างไปดูไอ้ตีดีกว่าไอ้ตีน่าจะอธิบายได้เยอะไอ้ตีอะให้หมดเลยไอ้ตีเหรอเชี่ยช่างไปสวัสดีฮะลุงมึงจะทำอะไรอีกวะบอลเอ้ยเรื่องนี้สนุกแล้วครับสงครามบายพี่ติก็มาแล้วพี่ติพี่
ครับเอาง่ายก็คือพี่ติจำฮอตไฟฟ้า MK ได้ไหมฮอตไฟฟ้า MK ใช่ครับที่ซื้อมาจาก MD อ่ะอันนั้นซื้อ O4 มาพี่คือวันนั้นผมเห็นรถธนาโพสขายมันเป็นรถของ MD ผมเอาคนมายืนยันได้เยอะเลยมีชิปเสียงด้วยก็คือมันเป็นรถของ MD ครับพอร์ตไฟฟ้าคันนั้นแล้วเหมือนรถธนาเขาทำสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดจะขายยังไงก็ต้องขายคืนแก๊งและอยู่ดีอ่ะก็คือไปอยู่ดีอ่ะไปขาย MGK เพราะตอนแรก ASAP ก็ขอซื้อ40ล้านไม่ขายผมเนี่ยขอซื้อประมาณ30ล้านเขาไม่ขายและอยู่ดีไปขาย MGK 10กว่าล้าน10กว่าล้านผมก็เลยงงอ่ะผมก็เลยเข้าไปซักมาจากคนวงในอ่ะซักมาซักทอดมาเขาก็เลยบอกก็คือตัวพี่รถเองอ่ะรถนาเองอ่ะเป็นคนยอมรับมีครับมีคลิปเสียงมีคนไม่คนมายืนยันได้ครับก็คือคลิปเสียงแค่ไม่มีหลักฐานมันเรื่องใหญ่แค่ไม่มีหลักฐานแค่ไม่มีหลักฐานก็รู้แล้วรถอะไรขาย 15M เออแต่กูเอซัพจะขอซื้อ40ล้านไม่ขายมันเรื่องใหญ่นะมันจูรถผมแม่ผมเลยเอามันสดผมรู้ตั้งนานแล้วแต่มันจูรถผมแม่การโดนแบนเนี่ยการโดนรีตัวป่ะวะโดนรีตัวด้วยหรอนักขายโอซีเนี่ยเมื่อเล่นแรงแบบนี้คิดว่ารวยได้ทำอะไรก็ได้พี่มันมีอีกหลายอย่างผมไม่อยากส่งหลักฐานให้หลังบ้านเลยได้ครับได้ก็คือเอาง่ายบวกเงินข้างนอก 60,000 เงินข้างใน 15M ผมเอาใครมาพูดก็ได้อะถูกไหมคนในแก๊งเก่าเขาอะเอามายืนยันได้เลยหลายคนรู้ใช่ไหมว่าคนที่ขายต่อให้ก็โดนใบด้วยโดนไปด้วยอ่ะถูกครับถูกเชี่ยเขาเลิกเล่นแล้วเขาไม่ค่อยเล่นแล้วโอ้ยสัตว์แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับเขาก็มีความผิดนะบอกให้เชี่ยช่วยเหลือกันปกปิดนะแต่นี่เขายอมรับมาแล้วเขายอมรับมาแล้วผมเอาคนมายืนยันได้แล้วก็ผมคุยกันผมมีคลิปเสียงเดี๋ยวผมแอบเปิดให้พี่ตีฟังก่อนก็ได้ก็คือนั่นแหละแต่ผมไม่อยากให้เปิดเผยบุคคลที่3ว่าใครเป็นคนบอกผมไม่มีอะไรกันก็คือไม่ฝั่งนู้นซื้อรถ OC ไงพี่มันมีหลักฐานว่าฝั่งนู้นเขาซื้อรถ OC ครับพี่โนมีหลักฐานครับแล้วก็อย่างนึงถ้าคือคนใครเขาดูออกหมดอ่ะคือย้อนไปดูสตรีมผมวันนั้นอ่ะผมไปขอซื้อ30ล้าน ASAP ขอซื้อ10ล้านไม่ขายแล้วอยู่ดีๆไปขายให้ MK อ่ะ10กว่าล้านทำไมเขาถึงบอกให้บอลเขาถึงว่าผมเลยงงไอ้ผมเลยไปถามวันนั้นแล้วพี่รถก็ยอมรับเองด้วยว่าเขาขาย OC 60,000 บวกเงินในทำไมเขาถึงยอมรับวะทำไมเขาถึงยอมรับวะไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้เขายอมรับวันนั้นครับไม่คิดว่าจะมีใครแจ้งไงก็คือไม่คิดว่าจะไม่มีใครแจ้งไงเขาคุยกันตั้งแต่วันนั้นแล้วอะคุยกับคนวงในเขาอะคุยกับนายเอโทรไปถามก่อนที่ WH จะตีกับอันนี้ใช่ไหม MK ก่อนครับก่อนแต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่มันผิดร้ายแรงไงพี่คือซื้อขาย OC พี่ก็รู้อยู่ไอ้ตั้มยังไม่ทันซื้อยังผิดเลยไม่น่าเก็บเรื่องไว้นานขนาดนี้เลยนะครับผมเหมือนเก็บไว้เป็นไม่นานเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ได้อะไรกับผมครับแต่ว่าอยู่ดีเขามาจูนรถผมนี้ผมไม่โอเคมันเก็บไว้เป็นไพ่ตายใช่ไหมไอ้บอลจูนรถผมแล้วก็ไม่เกี่ยวกับป้าทายได้มั้งว่าจะเอาผมด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่มีไงดิก็อยากได้อยู่พวกของพวกนี้แต่มันไม่มีเงินผมจนนะดิพี่ผมเลยทำแบบเขาไม่ได้เขารวยไงก็นั่นแหละใครหวานรับเรื่องไหมครับแล้วไปตรวจสอบเอาให้ชัวร์ชัวร์ 100% พี่มันเอาเขามายอมรับเองเลยมึงชัวร์ไม่ได้มึงชัวร์ไม่ได้เอาตรวจสอบพี่เรียกเขามาก่อนเลยผมอยากรู้ว่าเขาจะแถหรือเปล่าถ้าเขาแถผมเบ้งเลยเบ้งเรียกมาหลายฝ่ายได้เบ้งผมขอเขาถ้าเกิดเขายอมรับแบบยังมีอภัยโทษยังมีแบบดีบงรีใบหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมนี่ถ้ารีใบมานี่โอ้โหแย่เลยนะพี่ถ้าเขาไม่ยอมรับอ่ะรีใบมันมีอยู่แล้วบอลเรียกเขามาตรงนี้รีใบอ่ะแจ้ง555บวกคือต้องคุยคือต้องมีเจ้าตัวได้เอามาตรงนี้เลยผมมาถามตรงๆเลยจะส่งให้หลังบ้านมาเอาหลักฐานให้เขาก่อนดีกำลังอัพแป๊บนึงเยี่ยมจะเรียกจะเรียกจะเปิดออกสตรีมหน้าเนี้ยอย่าเปิดออกสตรีมนะผมไม่อยากให้คนที่บอกผมเขามีปัญหาคนที่บอกมึงเอ้าแล้วมึงบอกเองว่าเป็นคนชื่อรจนาอะยังไงกันแน่เนี่ย มึงพูดเองนะ ปวดหัวเลย ยังไงกันแน่บอลน้ำแฝงเปล่ารถนาอ
แต่เข้าใจอยู่แต่มันก็ไม่ควรอ่ะไอ้เหี้ยรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วแต่เก็บไว้เป็นมลทินให้กับประเทศอีกไอ้เหี้ยรู้กันวงในอีกไอ้เหี้ยไม่ควรนะเรื่องพวกเนี้ยรู้ว่ามีซื้อขายควรแจ้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ควรเก็บไม่ควรอ่ะไม่ควรรวมหัวเก็บเรื่องพวกนี้ไว้อ่ะเพื่อให้มันเป็นด่างเป็นด่างพอยต์กับประเทศอ่ะทำไมมันถึงเวลาเห็นดีเห็นงามมันซะหมดวะเอ็มเอเคอีกคนรู้นะโอ้มั่นใจเลยว่าหัวหน้าแก๊งไอช็อปก็รู้ว่ามีการซื้อรถกันมาเนี่ยแต่ทำไมถึงไม่มีการมาแจ้งไว้ก่อนทำไมเห็นผิดเป็นถูกทำไมเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเออเฮียซื้อเพิ่มเดี๋ยวก็จ่าย OC ไงก็เดี๋ยว IC ก็ซื้อไงก็เลยแบบเออคิดว่ามันก็โอเคละไม่มีใครมานี่หรอกทำไมแล้วทางรจนาก็ฮัลโหลค่ะว่าไง3แก๊งนะไม่มีแค่แก๊งเนี่ยอันนี้มี3มี2แก๊งแป๊บกระเป๋าเรียกอะไรอ่ะมี3แก๊งที่รับรู้มี3แก๊งที่รับรู้มีดัมเบิ้ลเฮดมีดับเบิ้ลเฮดมีเสียไม่ได้แล้วก็มี MK ครับพี่มองเป็นบุคคลนะพี่มองเป็นแก๊งนะถูกครับโดนมองไปเป็นเรื่องตลกเฉยแต่ก็เลือกเก็บไว้แล้วพอขัดผลประโยชน์มีข้ออะไรเสียหายกันมีข้อบ่อแว้งทะเลาะกันก็มาขายกันเนี่ยทำไมต้องเป็นคนอะไรแบบนี้วะแล้ววงการจะไปต่อยังไงวะเนี่ยสังคมแม่งจะทำให้ดูแย่ไปไอ้เหี้ยไอ้ตัวหนังสือสีเหลืองน่ะมันคอยบอกตลอดนะถ้าพบเห็นสิ่งที่มันไม่สิ่งที่มันผิดกฎหมายสิ่งที่มันเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นให้แจ้งแอดมินประกาศอยู่อ่ะแต่ทุกคนกลับแม่งเพิกเฉยอ่ะคิดว่าแบบมันก็แค่ประกาศงงๆวันนึงอ่ะที่ประกาศอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันอ่ะเคยเห็นใช่มั้ยที่มันจะเขียนว่าเป็นประกาศออโต้อ่ะประกาศพบเห็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นหยุดการกระทำเช่นนั้นและแจ้งแอดมินเพื่อทำการแก้ไขนู่นนี่นั่นแต่ก็เท่านั้นอ่ะไอ้เหี้ยลมปากไอ้เหี้ยกูจะทำผิดอ่ะทำไมอ่ะแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะตัดจบเลยไม่ต้องเล่นกูคืนเงินด้วยถ้าเล่นกันแบบเนี้ยไม่นับหรอกไอ้เนี้ยทีซีต้องตัดจบแล้วจริงจริงแม่งทีซีต้องตัดจบถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะทีซีต้องตัดจบไปเลยครับตีกันแบบนี้เริ่มไม่สนุกแล้วคือไหนมันก็แบบเปิดมันไหนมันก็มันอยู่หน้ากล้องอะไรขนาดนี้แล้วมันพูดมาขนาดนี้แล้วคือมันเก็บเรื่องไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะเรื่องนี้มันแดงไปแล้วอ่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครบ้างว่าแก๊งไหนบ้างว่าที่มันรู้ว่าส่งให้พี่ไข่หวานกับพี่เอ็กซ์ละเออมึงส่งไปเลยนั่งฟังเงียบๆเลยพี่ฟังจนจบเลยอยากกูได้คลิปมาแล้วนะว่าแก๊งไหนมันรู้บ้างดูรถผมไงนี่แหละบทคำที่มันต้องได้รับขอฟังหน่อยดิสัตว์ไม่แต่ผมเปิดประโยชน์ก็โจทย์กันอ่ะพี่ตีเข้าใจคำนี้ไหมพี่ไอ้เหี้ยประโยชน์ก็โจทย์กันอ่ะไอ้สัตว์บอลโลกของมาเฟียงี้แหละพี่ไม่มีมิตรแท้ที่ยั่งยืนผมขอออกไปฟังนะไอ้เรื่องใบเอเมเคนี่ผมเอ้ยงั้นผมปิดเสียงไว้เลยถามพี่โนได้ปิดไมค์นะผมปิดไมค์นะฟังในเกมแจ้งได้เรื่องอื่นแต่เรื่องไอ้แก่เชลิฟนี่ผมเก็บไว้ไม่อยู่จริงมันเกินไปอ่ะอันเนี้ยด่าพ่อล่อแม่มันยังพอมาคุยกันได้ขอโทษกันได้นี่มันเอาเปรียบคนอื่นเนาะเนี่ยจริงพี่จริงจริงคุยเลยกูอยากจะด่ามึงนะไอ้เด็กเหี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรแต่ก็ไม่ส่งเรื่องมานะไอ้เหี้ยเก็บไว้เมื่อวานน่ะได้คลิปเสียงนี้มาเนี่ยแต่มันเป็นคนเดียวที่พูดนะตอนแรกผมไม่ได้สนใจเลยนะไม่มีใครพูดเลยนะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเงียบไปเลยนะตอนนี้ไม่ต้องสนละเพราะมันมีไอ้เนี่ยคนเดียวที่มันกล้าทำก็ต้องยอมรับว่าไอ้เหี้ยเนี่ยคนเดียวเลยถึงมันจะเหี้ยแต่มันก็เป็นคนเดียวที่กล้าทำเรื่องพี่เหี้ยนะทำให้รู้เรื่องแบบเนี้ยอับนะมันเป็นคนเดียวในประเทศนะที่กล้าทำแบบเนี้ยอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีมันก็ไอ้เนี่ยคุยนายกอยู่เหรอไม่คุยนายกนะฟังนั่นแหละอ๋อโอเคข่าวกองก็ดี
กูดูข่าวกองมาดิยิ่งกว่าข่าวกองโรเบิร์ตบอกใช่ครับใช่ใช่รีบเลยเออกูได้ยินหมดแล้วกูรีบเลยจริงโอ้พี่ปากตอแหลเหมือนกันนะพี่บอกผมได้พระแล้วอ่ะอ้าวกูจะไปรู้ไม่ไรที่มีโควิดแต่ใจกูมั้ยตอนนี้ยังไม่ได้เลยพี่กูมาไปเอากูใส่อะไรเอาพี่นัดนะพี่นัดมาเลยพี่ไม่บอกผมได้เลยพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวไปโควิดกันสามคนอ่ะเอาไหมเยอะเลยรอเลยไอ้เหี้ยกูก็อยากไปให้กูก็ตั้งเลยไม่แล้วมันมาด่าผมพี่ไอ้ตีมันบอกว่าพี่บอกว่าผมพระอยู่ที่ผมมันก็คิดว่าผมอ่ะอมพระพี่เข้าใจป่ะไม่อ่ะไอ้เหี้ยมันอยู่อะไรวะปน.4ตรงดอนเมืองใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนมันไปอยู่อะไรตรงดอนเมืองอ่ะพี่ไม่รู้จักเคอรี่ป่ะไม่ใช่เคอรี่ไปตรงนี้ทำไมพี่ไปส่งไปตรงนี้ไม่คือเวลาพี่เก็บของมือโกกูก็พูดแต่เยอะไม่ได้เอาง่ายเวลาพี่เก็บไม่ได้ไม่พี่เก็บของสำคัญพี่ไม่เก็บไปบ้านค้ามนุษย์ไงเอาค้ามนุษย์อ๋อไม่ได้ค้ามนุษย์นะเอาออกมาจากคอเจ้าของที่แบบเป็นไอ้นี่แล้วอ่ะคือไปตัดเข้ามาเลยอ่ะอย่าว้าเองเออนั่นแหละมันส่งยากไงเอาง่ายคือเขาส่งยากพูดงี้ดีกว่าเออแล้วลูกน้องกูมันใส่ปอนอของไอ้ไปเป็นของไอ้เบิร์ดแล้วใส่ของไอ้เบิร์ดเป็นของไอ้ไปก็จะฟิลไหมโหวันไปรับผักเต็มของกูได้แต่ช็อกโกแลตไม่ใช่สั่งมาละไม่มันเป็นบทสนทนาห้วยบอลได้ครับพี่ได้ครับเอาง่ายเบิร์ดเวลาที่ทุกคนรอคอยมึงอ่ะเสียงน้องเบิร์ดแต่ถือว่ารู้กันเป็นเอกฉันท์ว่าผมยังไม่ได้พักไอ้เหี้ยมึงไม่อมอยู่แล้วไอ้เบิร์ดกูดูดิไอ้เหี้ยพี่เพิ่งพูดไปนะเว้ยเป็นไงล่ะระเบิดเวลามึงอ่ะเวลาแล้วเวลาของลุงไงเป็นไงอ่ะระเบิดเวลาไอ้เหี้ยนี่ไงระเบิดเวลาสัตว์ไอ้เหี้ยดึงชนวนที่ระเบิดทั้งเมืองไอ้เหี้ยมันไม่ชัดมันยังไม่คืออย่างงี้มันยังไม่ชัดเจนเว้ยผมไปนั่งฟังมามีแต่พวกไอ้บอลมันพูดกันเว้ยมันยังไม่ชัดเจนว่ะมันยังไม่มีมือคนที่ขายเข้ามาหรือว่ายังไงผมฟังไม่จบนะผมข้ามกอกอคือมันจะเป็นเสียงพวกไอ้บอลมันคุยกันอะ ไม่รู้อ่ะแป๊บนึงนะผมดูชื่อก่อนไม่รู้อ่ะซื้อขอซื้ออยู่ 40M เดี๋ยวผมไปฟังพวกเอ็กก่อน Sound resume เอ้ยเอ็กมึงฟังคลิปยังฟังอยู่คลิปมันไม่มีมือที่3ใช่ป่ะหรือพี่ฟังผิดวะมันมีแต่พวกมันพูดกันปะใช่ครับใช่ป่ะยังไม่มีไอ้นี่ใช่ป่ะใช่มีหลักฐานมากกว่านี้หลักฐานยังไม่เพียงพอใช่ถ้าคนขายจริงต้องมีสลิปนะต้องมีหลักฐานจากคนขายอ่ะอืมต้องมีจากหลักฐานอันนี้ที่พี่ไปดูมายังไม่มีหลักฐานเลยไม่เอสอันเรื่องนี้เรื่องเก่าใช่ป่ะมันเรื่องเก่าแล้วนะอันนี้มันนานแล้วใช่ป่ะมันนานอ๋อพี่ซึ่งมึงปกปิดเรื่องพวกนี้กันไว้แล้วมึงจะเอาเรื่องเนี้ยมาแจ้งตอนหลังถือว่ามึงสุ่มรู้ร่วมคิดกันปกปิดนะเรื่องเนี้ยกดเซิร์ฟก็มีนะว่ากดเซิร์ฟมีอยู่ถูกต้องกดเซิร์ฟมีนะว่าถ้ามาแจ้งย้อนหลังเราไม่รับแจ้งนะกฎหลักก็เห็นอยู่แล้วพบเห็นอะไรยังไงไม่รับแจ้งวะหมายถึงกดเซิร์ฟอ่ะถ้าเราเหตุการณ์ตอนนั้นต่อจากนี้ใช่ไหมแล้วถ้าไม่ยอมแจ้งเลยหรือจบสตอรี่เราไม่แจ้งกันอ่ะก็คือว่าเราจะยกเลิกทันทียกเลิกมานั่งแจ้งแบบอารมณ์แบบไม่มีมานั่งแจ้งย้อนหลังแบบสองสามเดือนมานั่งแจ้งอ่ะถ้าคุณทำผิดนะตอนนั้นอ่ะคุณรับรู้ว่ามีการร่วมกันกระทำความผิดอะไรก็ตามคุณต้องแจ้งตอนนั้นเลยใช่กลับกลายเป็นคุณรับรู้คุณก็เก็บเรื่องนี้ไว้กรณีนี้คือเขารู้ด้วยร่วมด้วยกันแต่เขาไม่แจ้งเขามาแจ้งตอนเขาเสียเปรียบหรือมีสตอรี่ด้วยกันมันก็จะไม่เป็นผลนะกฎหมายมีแล้วใช่กลายเป็นว่าร่วมกันปกปิดแทนไม่แล้วถ้าอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องไปถามข้อเท็จจริงกับไอ้ที่ซื้อขาย OC นะเว้ยถูกต้องเรื่องมีหลักฐานนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องไปตามกันอ่ะว่าต้องชี้แจงต้องมีอะไรไปชี้แจงใช่ว่ายังไงอ่ะมันมีการซื้อขาย OC ซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ Sound muted แบบไหนครับอ้าวก็เราบอกว่าจะมีพยานยืนยันด้วยพยานอะเมื่อกี้ที่บอลบอกใช่ๆแบบพวกพยานแต่เราต้องคุยกันข้างหลังนะผมไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาออกโกโปรหรือออกสตรีมถูกต้องไหมใช่เพราะว่าเขาอาจจะเขากลัวพี่จะรีบข้างนอกอะเพราะว่าเขาดูน่ากลัวพวกนั้นเขาเลยกลัวอ๋อโอเคค่ะแต่คือผมไม่ได้กลัวติดเก่งซะแล้วเวลาอารีเบิร์ททีวี5
พี้ยก็เลิกกันหนักเกินผมไม่เล่นใบเลยแต่คืออันนี้กูผมขอไม่ถ้าอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องตัดจบ2-2ทิ้งไปครับถ้าเป็นแบบนี้นะผมต้องตัดจบ2-2ทิ้งไปต้องตัดจบ2-2ทิ้งเลยถ้าแบบเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าอยากให้สนุกในเกมเว้ยไม่ว่าเราจะโกรธเกลียดกันก็แล้วแต่จะโกรธเกลียดขนาดไหนอ่ะสุดท้ายเราก็อยู่ในเกมอ่ะแล้วอยู่ในเกมเราก็อยู่เซิร์ฟเดียวกันด้วยอ่ะอยู่บ้านเดียวกันอ่ะซึ่งไม่อยากให้ทะเลาะกันอ่ะตีกันก็ใส่อารมณ์ให้สุดตรงนั้นอ่ะไม่ควรมาข้างนอกอ่ะไม่ควรมาข้างนอกอ่ะอย่างเราด่ากันอ่ะเราอาจจะมีแบบอารมณ์ณตอนนั้นที่เราเกลียดไอ้เหี้ยนี้จริงๆนะเกลียดไอ้เหี้ยอะอย่างยกตัวอย่างผมตีไก่ไอ้ก๊อฟใช่มั้ยอ่ะผมตีไก่ก๊อฟไอ้เหี้ยก๊อฟด่าผมด่าไอ้ก๊อฟอ่ะกูเกลียดมึงละกูเกลียดมึงแบบกูเกลียดมึงเลยอารมณ์เราแบบเกลียดแม่ง OC เลยแต่ว่าสุดท้ายพอวันเวลาผ่านไปหรือว่าอะไรมันก็แบบเป็นเพื่อนกันนะเราอยู่ที่เดียวกันเว้ยอะไรประมาณเนี้ยมายืนตรงเนี้ยแล้วก็ถามเลยว่าเค้าก็ยอมรับอยู่แล้วทําไม่ได้หรอกครับเค้าต้องกองนั่นนั่นแหละก็คือดึงเอาตัวเข้ามาถ้าเจ้าตัวยอมรับก็คือจบไม่ต้องหาไม่ต้องอะไรมากมายต้องหาขั้นตอนในขั้นตอนของเขาเอาตัวเข้ามาเลยมันกดดูไม่ได้หรอฮะคือหลักฐานผมได้เมื่อวานเลยนะผมเลยมั่นใจ 100% แล้วตอนแรกยังไม่มั่นใจไปคุยกับนั่นแหละแล้วก็เพิ่งรู้เนี่ยไหนไม่ได้ตอรี่ไม่ต้องเจอหน่อยต้องเจอหน่อยอ่ะโอเคมันมาจากที่ไอ้โน้ก็อยู่นี่ไปไหนวะเฮ้ยอย่างบื้อเลยสัตว์และคือผมผิดแล้วนะพี่เต๋นะโรเบิร์ตมึงไม่ได้ผิดมันยังไม่เกิดแจ้งคนผิดนี่คือผมผิดใช่ไหมไม่มึงฟังกูเป็นห่วงเฮ้ยไม่คิดอย่างนั้นตีมันเป็นห่วงมึงถ้าเขาทำจริงก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มายืนลงยืนลงก็พอแล้วมั้งเฮียจะพูดยังไงดีอ่ะพี่อยากถามบอลอย่างนึงอ่ะเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่เขาซื้อรถไปแล้วนานแล้วเลี้ยวสุราวนเอาทำไมถึงมาบอกอ่ะผมเพิ่งได้หลักฐานมาเมื่อวานนี้ครับก็คือตอนแรกผมไม่ได้มีปัญหาเขาผมจะไปสืบเขาทำไมถูกไหมพี่ผมไม่ได้มีปัญหาเขาเลยอ่ะผมจะไปสืบทำไมว่าเฮ้ยเขาทำอะไรผิดเขาทำอะไรถูกใช่ไหมแต่คือเมื่อวานเขาจูดรถผมปั๊บหกโมงเช้าผมลงสตรีมผมไปเลยรีเบิร์ตที่ผมรู้เพิ่งรู้ครับผมให้ดูประวัติความผมได้คลิปที่ผมส่งไปเพิ่งอัดเมื่อวานนี้เลยและในคลิปนั้นก็เห็นนาฬิกาอยู่เห็นวันที่อยู่ผมไม่ได้แบบโอ้ยมีตั้งนานแล้วกรรมไว้ไม่ไม่ผมเพิ่งแบบคือถ้าเกิดคนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผมไม่เอาผมไม่ไปก้าวไก่เรื่องของเขาอยู่แล้วเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาแต่เมื่อเขาแบบจูรถผมก็เอาหนักเลยครับแพ้ชนะผมไม่ได้เสียอะไรแต่จูรถผมนี่ไม่มันอ่านไม่ได้วะไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะสอดต้องไงวะแป๊บนึงอะไรพี่แจ๊คผมพูดเหรออันนี้แป๊บนึงนะอันนี้ที่ส่งมาคืออะไรแป๊บนึงอันนี้พี่ถามก่อนอันนี้ส่งมาคืออะไรไม่ต้องบอกอะไรเยอะอันนี้คืออะไรอันนี้โดนด้วยเหรอไอ้ที่ส่งมาคือโดนด้วยปะพี่เห็นหรอพี่เห็นรูปหรอเห็นดิเหี้ยแต่กูไม่ได้เปิดในสตรีมอ๋อนี่คือโดนด้วยเหรอถ้าตามกฎหมายก็โดนอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยนั่นแหละพี่โดนด้วยเหรอถามก๊กฮะไม่แค่นั้นก็โดนด้วยเหรออันนี้กูเปิดให้ดูได้ไหมไอ้สัตว์มันเป็นเรื่องที่ฮามากเลยนะอะไรนะมันฮานะอันเนี้ยโดนจริงเหรอเอ็กถามอีกครั้งนึงโดนมันมีชื่อขึ้นอะกูเปิดดูได้ไหมรู้แล้วแต่พี่กูน่าจะเปิดได้นะเพราะว่ามันก็ไอดีนะปะได้มันน่าจะไม่ร้ายแรงหรอกกันเนี้ยใช่ไอเคียบอลจะโดนเรื่องนี้ด้วยผมเปิดให้ดูนะดูไอ้สัตว์ sound muted กดประเทศ
เดี๋ยวผมส่งให้ตีดูไอ้ตีจะทำหน้าไงผมอยากเห็น Channel switched Sound resumed เต๋พี่ไม่ได้ยินอ่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงมึงอ่ะเสียงในสตรีมมึงก็หายอ่ะโอ้พี่ได้ยินยังไอบอลจะโดนเรื่องนี้มึงดูส่งตามไลน์เต็มรูปแบบ555บวกรีเบิร์ททีวี5ไอบอลโดนจะโดนเรื่องนี้ด้วยต้องโป๊กนะอ่ะโป๊กอ่ะต้องโป๊กอ่ะไออันเนี้ยน้องเปิดไม่ได้พี่น้องเปิดไม่ได้น้องไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเอ็กส่งมา3รอบเปิดไม่ได้เปิดได้ดิกูยังเปิดได้เลยไม่ได้น้องเปิดไม่ได้น้องกดเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวพี่ส่งไปทางเฟซมึงนะอ่ะได้ๆเดี๋ยวเปิดในเฟซเอาไม่ๆเดี๋ยวส่งไปให้ดูในรูปเลยชื่อเฟซมึงมีชื่ออะไรนำหน้าวะต้นน้ำทีตัวทีนั้นหน้าเรื่องใหญ่มากอันนี้ใหญ่จัดเนี่ยไอวันโดนรูปเนี้ยส่งไปละ Sound muted Sound resumed โอเคเห็นยังเห็นละเห็นละโอเคโอเคโอ้โอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้พี่ปิดเสียงอยู่ปะหรือว่าไงกูเปิดอยู่สิเอ้าเมกูแชร์ไปแล้วกูแชร์กูเปิดให้ดูไปเลยเออกูเปิดให้สตรีมดูไปเลย User joined your channel อันนี้กูเปิดให้สตรีมดูไปเลยเปิดได้ไม่มีอะไรเพราะว่ามันได้ดีอยู่แล้วไงมันรู้กันอยู่แล้วอันเนี้ยแต่น้องฟังอันนี้อยู่ดิฟังไอ้คลิปอันนี้อยู่ไอ้คลิปหลักอ๋อไอ้คลิปนั้นอ่ะไม่มีอะไรยังไม่มีหลักฐานอันนั้นอ่ะกูดูอย่าไปดูเลยไม่มีหลักฐานอะไรแค่2นาทีกว่าแล้วนะเออหลักฐานไม่มีอะไรอย่าไปดูเลยเสียเวลาต้องดูอ่ะโอเคได้พี่เปิดเสียงได้แล้วใช่ไหมเปิดได้เลยเปิดได้เลยไม่มีอะไรมึงอย่าเปิดในสตรีมนะอย่าเปิดคลิปในสตรีมนะไปมึงอย่าเปิดในสตรีมนะอย่าว่าไงเซิร์ฟผมดูพี่อยู่เนี่ยเอาอยากรู้อ่ะว่าไอ้บอลจะโดนอะไรเออใช่มึงดูรูปนี้อ่ะรู้ว่าไอ้เหี้ยเห็นรูปยังเห็นแล้วเห็นแล้วยนต์ละเป็นแล้วกันมึงขับอะไรฮะเต้ถ้าเจออย่างงี้ก็สลังเฮโยเลยมึงขับอะไรไอ้เต้สัตว์Sound muted. Sound muted. อันนี้พี่บอกก่อนน้องๆนะอย่าหาว่าพี่ไม่กลางหรือว่าอะไรนะแต่มีคนโดนแบนจริงๆครับมีคนโดนแบนจริงๆพี่ต้องบอกอย่างนี้มันไม่โดนแบนไม่ได้อะมันโดนแบนพี่บอกจริงๆไม่รู้ว่ามันน่าจะมีใบติดตัวหรือว่าอะไรนะแต่มีคนโดนแบนแล้วไม่อยากให้มีใครโดนแบนทั้งนั้นเว้ยผมพูดตรงๆนะไม่อยากให้มีใครโดนแบนทั้งนั้นเว้ยแล้วไม่อยากให้ใครมันเล่นกันแบบนี้ด้วยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเล่นเกมควรสนุกกับเกมอ่ะพี่พูดไม่ออกอ่ะคุยมันน่าเบื่อว่ะไอ้เหี้ยมันทำไมวะไอ้เหี้ยมันแบบมันเละเทะอีลุงตุงนังอะไรหนังตะลุงเลยอ่ะนั่นแหละก็ขึ้นกับแอดมินตัดสินนะครับว่าตัดสินยังไงนะครับผมไม่มีเสี่ยวเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วอันเนี้ยรอแอดมินตัดสินเ
ระเบิดเวลาสลายไปกับตาระเบิดเวลากูมีตอนนี้ก็เหลือแค่บอลของมึงก็เหลือแค่เอาพยานหลักฐานมาแจ้งกันหลังบ้านชี้เป็นตัวเป็นตนเลยเป็นตัวขอเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วมาคุยกันหลังบ้านพี่เอ็กก็บอกตลอดว่าเล่นเกมให้สนุกอย่าให้เกมเล่นเราคือใช่มันมีทุกอย่างแหละชัดเจนกว่านี้ด้วยแต่ตรงนี้ผมไม่อยากเปิดเผยเขาจริงเขากลัวแบบคนนั้นนะกลัวว่าเขาไม่กล้าพูดเพราะว่าเขากลัวมีปัญหาเพราะคนนั้นก็รู้อยู่ว่าเขารวยอ่ะไม่เกี่ยวบอลเลยไม่เกี่ยวเป็นรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยกลัวโดนกระทืบแบบไอ้เหี้ยถ้าเขาจะตามตัวจริงกลัวแบบเดียวท่านมีกฎอยู่แล้วทุกอย่างมีหมดอยู่แล้วกูบอกมึงไปหมดแล้วย้ำอีกครั้งกูบอกมึงไปหมดแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเอินทำได้ทำไม่ได้โอเคไหมน้องครับพี่ครับพี่ตามนั้นครับตอนไหนพี่เราต้องไปคุยตอนไหนอะเราต้องไปคุยตอนไหนหรอคือเอาตรงนี้ให้จบก่อนจะยังไงหรือว่ายังไงก็พี่มองว่าก็ต้องควรจบสตอรี่จริงๆอ่ะไม่ควรจะยอมแพ้ไม่ควรมาซื้อขายไม่ควรซื้อขายกันด้วยซ้ำครับดำเนินไปต่อส่วนไอ้เรื่องแจ้งหรือว่าอะไรเราโปรเซสเราอยู่ในกระบวนการกันพิสูจน์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผลออกมาตอนไหนก็ออกตอนนั้นจริงๆถ้าเขาไม่ทำจริงเขาไม่โดนอยู่แล้วถูกป่ะพี่แน่นอนเขาบอก FC อ่ะที่เขาแบบปกป้องอ่ะเนาะก็คือถ้าเขาไม่ทำจริงอ่ะไม่ผิดจริงอ่ะแอดมินไม่แบนหรอกแอดมินแฟมมันไม่ว่าบอแบนหรอกถูกมันก็รู้ว่าจะแบนผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีใครเอียงหรือเหี้ยอะไรงั้นอ่ะถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็คือไม่ผิดไม่มีอะไรไม่มีใครโดนใบคือใครแจ้งอ่ะแจ้งก็แจ้งได้เว้ยแต่จริงปลอมอ่ะมันอยู่ที่ตรงนั้นจะโดนไม่โดนมันอยู่ที่นายกถูกมั้ยพี่ผมพูดถูกมั้ยหลายคนอาจจะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงหลายคนน่าจะเข้าใจตามนี้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กูก็ต้องขอบคุณมึงมากที่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่มึงก็เอามาพูดเรื่องพวกนี้ที่เขาไม่พูดกันผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าไม่มีไอ้บอลจะมีความจริงโก้ไม่เกิดเลยท่านอะไรนำพาให้มึงนึกที่อะไรกันเป็นว่าเล่นมาทำอะไรแบบนี้ไม่มีคนเปิดเผยตอนแรกมันแตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงแต่ผมมันไม่ได้ซักทอดไม่ได้แบบมีหลักฐานไม่ได้อะไรไงไม่ได้รู้ลึกอะแต่ว่าเมื่อวานผมโดนจุดรถปั๊บผมคิดแล้วอยู่ไม่รู้ผมก็เลยอัดจอแล้วก็ไปเลยไปคุยไปถามมาให้หมดเลยหวยสุดยอดจริงจริงผมไม่ได้บอกเลยนะว่าผมอัดเสียงแอปอัดโน่นหนึ่งไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกวันนี้ผมน่าจะต้องไปก่อนแล้วนะครับไปเหรอหลังเรื่องนี้ไม่ต้องมาพูดให้มันมากกว่าพี่โอเคเดี๋ยวกูตรวจให้ตัดกับแบบ555บวกวันนี้ย้ายเลยโอเคโชคดีอู้ห้าสิบปิดนะครับเต้เต้ขึ้นรถไปแม่นจะไปดูแลเองได้พี่ดูเป็นห่วงผมไหมเนี่ยอาศัยกูก็เป็นห่วงน้องกูเสมอไงกอดผมกอดไปเนี่ยกอดเฮียอะไรเฮียกูก็พูดปกติบอลอย่าโลกนี้กูเป็นห่วงมึงเสมอน้องชายแต่รีเบิร์ตเขาอะดิเลยทีนี้รีเบิร์ตเขาอะดิอะไรก็ไม่รู้อะจะขับอะไรกับกูไม่เกี่ยวเลยสัตว์ไอ้เคแล้วกูแคสถูกจังหวะเลยนะรู้ว่ากูแคสเสร็จปุ๊บแล้วกูก็เข้าไม่ได้ใช่ป่ะล่ะกูก็เลยไปขี้แล้วกูก็เปิดช่องไอบอลอะแล้วมันก็พูดพอดีเลยโดนเนี่ยผมว่าให้ใบนะให้ใบก่อนใบเหลืองอ่ะมีผลอะไรนะดูผลไม่มีผลนั่นแหละใบรู้เอ็มโจเอ็มจีน่ะมีผลนั่นแหละถ้าผิดแล้วเสียโดนรีตัวบันกี่ล้านอ่ะโหโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าฝั่งนู้นโดนไปก็คงสุดท้ายเหมือนที่บอลทำแล้วก็จะวนหลุดแน่ใช่ต่อไปเนี่ยจะขุดหากันครับขุดหากันเลยความผิดอ่ะขุดหาทุกความผิดอ่ะที่มีอ่ะ
ใช่ครับมันจะเป็นลูปหาความผิดกันแล้วตอนเนี้ยหากันทั้งสองแก๊งอ่ะ